พี่กาเป็นน้องสะใภ้ของป้านิ่มประสบการณ์ตัวนี้มันขึ้นกับตัวเองนะคะก็เป็นมะเร็งโพรงมดลูกอันในช่วงที่คุณหมอบอกให้รอการผ่าตัดนะคะช่วงแรกโทรหาป้านิ่มเลยอยากทานรอที่ผ่าตัดนะพี่กาได้ทานน่าจะเป็นเดือนกว่าๆนะคะได้ทานของเราพอรู้ว่าเป็นมะเร็งไม่รู้จะหันไปทางไหนก็รอผลตรวจ2อาทิตย์อ้าวผลตรวจครั้งแรกไม่สำเร็จขออีกครั้งนึงก็เป็น2อาทิตย์อีกก็เป็น4อาทิตย์แล้วนะคะตอนนี้พอได้เอาไปอีกไม่มั่นใจขอเช็คสไลด์นึงอีกรวมแล้วเป็น6อาทิตย์นี้เขายังไม่ได้ให้อะไรเราเลยเราจะมานั่งรอก็เลยตัดสินใจสั่งกับป้านิ่มเลยตอนแรกเริ่มมาจาก2กล่อง2กล่องนี้มันก็จะทานได้กล่องนึงก็3ซองต่อ1วันมันก็ได้แค่5วันอ้าวหมดเร็วก็เลยสั่งชุดเล็กมา12ซอง12กล่องอ้าว12กล่องก็หมดเร็วอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผ่าตัดมาแล้วเราจะฟื้นตัวให้มันเร็วขึ้นเราก็ต้องสั่งอีกก็เลยเริ่มสั่งอีกชุดที่2ก็12กล่องนี่ค่ะตอนนี้เหลือแค่6กล่องเขากลับว่าพี่กาทานของเราไปนะประมาณ20กล่องนะพี่เนาะนะคนที่โรงพยาบาลนะในที่ไปผ่าตัดด้วยกันเขาก็จะงงเนาะว่าได้ป่วยจริงหรือเปล่าทำไมแข็งแรงแบบนี้ดูแข็งแรงกว่าคนอื่นๆใช่ไหมคะพี่กาใช่คนอื่นๆบางครั้งแผลยังไม่ติดนะคะแผลนี่ยังไม่ติดเป็นหนองก็มีแต่ของพี่กาจะแห้งตั้งแต่วันผ่าออกมาเลยค่ะวันผ่าออกมา3วันหมอก็มาเปิดผ้าก๊อซให้ดูไม่มีเลือดไม่มีอะไรในผ้าก๊อซแห้งไปหมดเลยเขาก็ติดผ้าก๊อซไว้อีกกลับมาบ้านหมอนัดไปเอาผ้าก๊อซออกไปดึงเขาใช้สเตปเปิลนะคะเย็บเราไม่ใช่ไหมละลายนะไปดึงไอ้เหล็กในท้องเราออกเนี่ยก็ไม่มีอะไรแห้งไปหมดเลยค่ะไม่มีที่ว่าจะปิว่าจะแตกว่าจะมีหนองมีอะไรเลยค่ะห้องน้ำเราก็เข้าเองได้บางคนนี่ต้องสวนบางคนนี่ต้องบางคนนี่เป่าลูกโป่งก็ไม่ขึ้นนะคะเขาจะมีลูกโป่งมาให้เราเป่าปลายปอดนะคะของพี่กาเป่าครั้งเดียวปุ๊บปาดปุ๊บปาดขึ้นจน